อุ้ยมีผมตรงนี้ด้วยอะเหมือนอะไรอะโดนใช้งานตัดรูปจนตายสวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยครับเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบมือชาไปข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยไฮเปอร์แวนค่ะเป็นโรคที่น่าจะเป็นโรคเดียวกับแต้วณัฐพรนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าแต้วเคยแบบบรรยายโรคไว้เหมือนกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างหายใจไม่เข้าตัวสั่นเวลาแบบทำอะไรที่มันตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าเหมือนแต้วด้วยอะแม่หน้าเหมือนแต้วหน้าเหมือนแต้วแต้วห้องเพลงเหรอเพราะฉันทำตัวเป็นเด็กเหรอเพราะฉันทำหายไปก่อนสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะมาสอนไดคัดผมค่ะการไดคัดผมเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากจริงๆเนี่ยวิธีการสอนไดคัดผมใน YouTube มันก็ชนก็เห็นว่ามันมีบ้างแล้วก็น่าจะมีเยอะอยู่นะแต่ว่าพิจารณาวิธีของชนไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ชนใช้จริงๆค่ะแล้วก็มันดูโปรเฟชชั่นอลค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ชนคิดว่าง่ายแล้วมั้งน่าจะง่ายน่าจะแบบว่าถูกใจใครหลายๆคนนะแต่ถ้าใครมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้ก็เอามาแชร์กันได้นะคะแม่ไดคัทอ่ะก็คือสระไดปัดได้แม่ ได้เลยมุกมาใหม่ไดคัทก็คือสระไดตัดมุกมาใหม่ไอการไดคัทเนี่ยมันสำคัญสำหรับชนตรงที่ทุกครั้งที่เวลาใครให้ชนวิจารณ์งานหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกติดหรือว่าคนใน YouTube ที่เอาการบ้านมาส่งอะไรเงี้ยชนจะดูการไดคัทเป็นอันดับแรกค่ะว่าเขาใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเวลาอาร์ตเวิร์กไหนที่มันมีรูปนางแบบอยู่ชนก็จะดูที่ผมเป็นอันดับแรกเลยค่ะว่าเขาแบบใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเงี้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มทำการไดคัทกันเลยค่ะมาที่โปรแกรม Photoshop นะคะนี่ก็เป็นนางแบบที่ชนมาจากเว็บสต็อกนะคะเว็บสต็อกก็คือเป็นน้ำสต็อกที่มาจากไก่ ที่เราเลือกนางแบบคนนี้มาเพราะว่าผมมันแบบมันน่าทำความรู้จักมันน่าจะปรับเซียนได้นะแม่เนาะผมแบบนี้ขั้นตอนแรกนะคะต้องทำการไดคัทก่อนค่ะเป็นวิธีสแตนดาร์ดที่กราฟิกดีไซเนอร์ทุกคนต้องทำเป็นนะคะก็คือวิธีการใช้เพนทูลค่ะอันนี้แล้วก็มาคลิกดูตรงช่องนี้นะคะใช้เป็นพาร์ทก็ได้ค่ะตึ๊บโอเคแต่แล้วเนี่ยก็ทำการไดคัทตัวนางแบบออกมาก่อนนะคะแต่ว่ามันจะมีทริคนิดหนึ่งนะคะแต่ตรงพวกผมที่มันเป็นแบบบลิมติมซี่ออกมาก็เว้นไว้ก่อนนะคะก็คือตัดให้มันเหลื่อมเข้ามาก่อนนะคะเรายังไม่ต้องสนใจพวกผมที่มันเป็นบลิมติมซี่ภาษาไทยคือชิโบชิเบปล่อยให้ส่วนของชิโบชิเบเอาไปก่อนไอพวกชิโบชิเบเนี่ยเราทำการตัดเหลื่อมมันเข้ามาก่อนนะคะมานี่แต่นอกนั้นเนี่ยพวกไหล่พวกโครงหน้าหรือพวกชุดอะไรต่างๆก็ต้องตัดให้มันแบบว่าเนียบๆนะคะตัดให้มันเป็นแบบขอบเป๊ะๆอันนี้ก็จะเป็นผมชิโบชิเบเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องตัดเข้ามาอย่างนี้แล้วพวกไหล่อะไรเงี้ยก็ตัดให้มันเป๊ะๆเกรงค่ะแม่อุ้ยมีผมตรงนี้ด้วยเหมือนอะไรเอามาบรรจบกันตึบดูนะคะเส้นที่ชนไดคัทไว้นะคะพวกไหล่พวกองค์ประกอบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าหรือว่าเป็นชุดอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องตัดให้เป๊ะนะคะส่วนพวกเส้นผมที่มันชิโบชิเบเนี่ยอย่างที่บอกค่ะต้องตัดเหลื่อมเข้ามาก่อนไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไปที่ช่องพาร์ทค่ะเพื่อที่ทำการสร้าง selection โดยการกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็กดนี่ให้มันกลายเป็น selection แบบวิ่งจืดๆแบบนี้นะคะกลับมาที่ layer ค่ะให้เรากด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ได้เลยค่ะนี่ layer แรกมาละ layer แรกทุกคนก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยยัง อันนี้ชนจะตั้งชื่อ layer นี้ว่า A ส่วนรูปต้นฉบับเนี่ยชนจะเปลี่ยนชื่อ layerว่าออริจินอลนะคะอุ๊ยออริจินอลกว่าแต่แล้วเนี่ยให้ทุกคนสร้างขึ้นมาอีก1เลเยอร์ค่ะกดบวกตรงนี้นะตึบแล้วก็ทำการใช้เครื่องมือเทสีลงไปนะคะชนแนะนำให้เลือกสีที่แบบแปดๆไปเลยชนก็เลือกสีแดงแบบแปดๆไปเลยเทเข้าไปดังตุ้มนะคะแล้วก็ เปลี่ยนชื่อเลเยอร์อันนี้ให้เป็น red แล้วกันอ่ะปุ๊บขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราทำการ Copy Layer Original นี้ขึ้นมา1อันนะคะก็คือกด Ctrl J ค่ะ Ctrl J เนี่ยเป็นคีย์ลัดของการ Copy ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการเลื่อนเอาเลเยอร์อันนี้เนี่ยขึ้นมาไว้บนสีแดงค่ะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นี้ให้เป็น B ตอนนี้ทุกคนก็จะมี4เลเยอร์ใช่ไหมก็คือเลเยอร์ A ก็เป็นเลเยอร์ที่เราตัดไว้ตั้งแต่แรกส่วนเลเยอร์ B ก็เป็นรูปเดียวกับออริจินอลข้างล่างแล้วก็มีเลเยอร์แบ็คกราวด์แดงแล้วก็เลเยอร์ออริจินอลเปิดตาเลเยอร์สีแดงไว้ค่ะแล้วก็เปิดตาเลเยอร์ B ไว้เราจะมาทำการไดคัทผมกันนี่คือไฮไลท์เครื่องมือต่อไปที่จะทำการไดคัทผมเนี่ยก็ไปเลือกที่เครื่องมือยางลบตรงนี้ค่ะกดค้างไว้นะคะมันก็จะขึ้นเครื่องมือ3ตัวนี้มานะคะแล้วก็กดที่ background eraser tool ไอคอนจะเป็นยางลบกับกรรไกรตึ๊บแต่เรายังใช้ไม่ได้นะคะต้องไปตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูแถบข้างบนนะคะอันแรกติ๊กไปตรงกลางถูกแล้วค่ะตัวอันที่2เนี่ยให้ติ๊กเป็น discontinuous นี่นะคะอ่านผิดยังไงก็เม้นด่าได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ก่อนค่ะให้เราติ๊กไว้ที่ไอคอนตัวนี้นะคะตึ๊บเสร็จแล้วก็กด protect foreground color ด้วยค่ะติ๊กไว้ไอ protect foreground color เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่เราจะปกป้องสีนั้นๆไม่ให้ถูกตัดอะในกรณีที่เราจะเอาผมไว้ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกสีผมไว้โดยการกด alternate ค้างไว้แล้วก็จิ้มสีผมแบบนี้ก่อน 50% นะจริงๆอะถ้ายิ่งใส่เยอะมันก็จะยิ่งจะตัดเยอะให้เราใส่พอประมาณแนะนำนะคะเริ่มต้นที่50ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกดคลิกขวาแล้วก็ขยายหัวแปรงค่ะแล้วก็ทำการลบเลยค่ะเราต้องจิ้มส่วนที่เป็นสีขาวก่อนนะคะจิ้มส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์ก่อนแล้วกดค้างไว้นะคะแล้วก็ลากลบอย่างนี้เลยค่ะยังไงแม่อุ้ยแม่มันโลดมากเลยอ่ะใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอใจกับการลบแบบนี้นะคะเราย้อนไปใหม่แล้วเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์เพิ่มสมมติสัก90ไปเลยลองดูนะแต่ว่ามันลบเยอะไปเห็นไหมแม่เห็นไหมว่าไอ้พวกข้างในอ่ะมันโดนไอ้พวกไฮไลท์ผมอะไรต่างๆมันโดนลบไปด้วยเห็นไหมอ๋อมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องประมาณสัก70เนาะลบไม่ต้องสนใจตัวนางแบบนะคะตัวนางแบบเนี่ยสามารถลบเลยเข้าไปได้เลยค่ะให้มันกินเข้าไปเฉพาะแบบส่วนที่มันแบบแยกออกจากแบ็กกราวด์ก็พอนะอย่าลบเข้าไปเกินนะไม่งั้นนะส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ของผมอาจจะโดนลบไปด้วยแล้วมันจะไม่สวยเนี่ยแม่ความทุกข์ยากของอาชีพกราฟิกอะจะต้องมาลบผมทีละคนนะแม่ ฉะนั้นนะคะเวลากราฟิกคิดราคาคือเขาคิดดีแล้วว่าต้องราคานี้มันคุ้มเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยก็ ปกป้องชาวกราฟิกเหรอลบเข้าไปลบเข้าไปประมาณนี้นะคะแต่แล้วเนี่ยก็ทำการใช้เครื่องมือลาโซ่เนี่ยวาดรอบเส้นผมที่เราตัดเลยนะคะแล้วก็กด Ctrl Shift I ค่ะให้มันกลับด้านไปเลือกข้างนอกนะคะแล้วก็กด Delete ค่ะตอนนี้ก็จะได้เลเยอร์ที่ไดคัทเส้นผมออกมาแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ไปเปิดตาที่เลเยอร์ A ค่ะเลเยอร์ A ที่เราตัดไว้เห็นไหมที่บอกว่าตัดพวกชุดพวกแขนพวกหน้าให้มันแบบเป๊ะๆนะส่วนผมเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ทีหลังอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบนี้นะคะถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะคะปิดตาเลเยอร์ B ก่อนนะคะแล้วเลเยอร์ A เนี่ยใช้ยางลบปกตินะคะแล้วก็ลบขอบให้มันฟุ้งๆแบบนี้ระวังหูระวังไหล่ประมาณนี้นะคะแล้วพอมันแบบมีเลเยอร์ B ที่เราไดคัทผมมารองหลังเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆเนียนไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นี่คือการไดคัทผมที่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็รวมเลเยอร์ A กับ B ไว้ด้วยกันค่ะด้วยการกด Ctrl E ค่ะเป็นการรวมเลเยอร์แล้วนะคะเดี๋ยวชนจะลองเอาไปใส่ในแบ็กกราวด์รูปดูนะคะ ยังไงแม่ Amazing มากเลย Amazing กอโอ้ไปกอมีละเส้นแม่คุณเนียนมากเลยอ่ะมานอโอ้ไม่โปะจ้ะไม่โปะจ้ะก็มีรังแคอยู่เหมือนกันนะนางแบบได้ไหมได้นี่ก็เป็นวิธีใดครับที่ชนใช้มาตลอดเลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีที่ชนสอนไดคัทนี่เป็นวิธีของชนเองนะคะวิธีการทำงานของกราฟิกดีไซเนอร์แต่ละคนอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะไดคัทแปลว่าอะไรไดคัทนะคะมันก็จะแปลว่าเวลาเราไดผมทุกครั้งที่เห็นเขาเขียนกันอ่ะมันจะเป็นตัว D ตัว I แล้วก็ขีดแล้วก็คัทอ่ะแสดงว่าไอ้คำว่าไดอ่ะมันน่าจะมีแบบชื่อเต็มของมันอ่ะแล้วก็คัทอ่ะดีเรคเตอร์คัทไดโนเสาร์อ่ะลองไปเซิร์ชดูไหมเพื่อแบบเป็นความรู้แม่เลิศนะเซิร์ชดูแม่เลิศเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแม่มันไม่ได้เขียนว่าไดคัทเฉยๆอ่ะมันไดคัทที่แปลว่าตายจริงๆอ่ะแต่เลยอ่ะแม่เป็นไดแบบแต่แบบว่าตายอ่ะคนที่คิดอาจจะแบบว่าโดนใช้งานตัดรูปจนตายสำหรับใครที่มีความรู้ในการขยายคำว่าไดคัทอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยก็เอามาเม้นคุยกันหน่อยนะคะเราพูดไดคัทมาตลอด10ปีเลยไม่ต้องพูดว่าไดหรองั้นต้องพูดว่าไดแล้วอะและสำหรับใครนะคะที่มีโอกาสได้ทำตามคลิปนี้นะคะเดี๋ยวชนจะเอาคลิปนี้เนี่ยไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage นะคะก็เอาการบ้านเข้ามาเม้นเข้ามาส่งกันบ้างนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมาสอนทำอะไรจะมาทอล์กอะไรเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้แพนิคแวนกำเริบนี่ก็พยายามอู้เฮ้อจาที่สุดแล้วนะเพราะว่าเหมือนได้ยินคนทะเลาะกันก่อนข้างบ้านทะเลาะกันนะแม่ได้ยินหรอได้ยินหรอเอาหูแนบกำแพงหรอมาช่างมันช่างมันนักแม่เนื้อดีดันดานันแน่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 ดันบู